ือไม่อูไนเอเมรี่เป็นหนึ่งใน3เทรนเนอร์ในยูโรป้าลีกรอบ32ทีมที่เคยคว้าแชมป์รายการนี้นับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อรายการอีก2คนคืออังเดรวิยาชโบอาชกุนซือเซนิตเคยคว้าแชมป์กับปอร์โตปี2011และราฟาเอลเบนิเตสกุนซือนาโปลีที่เคยพาเชลซีเป็นแชมป์เมื่อปี2013ช่วงนี้เรามาดูเรื่องราวของมีเดียวอชก่อนครับครับเป็นข่าวของสตูมายครับอดีตฟอร์เวิร์ดของนิวยอร์กนิกส์ครับก็เป็นข่าวของทั้ง ESPN แล้วก็ NBA.com ครับ ESPN เนี่ยระบุว่าสตูมายอดีตฟอร์เวิร์ดของนิวยอร์กนิกส์ที่อยู่กับทีมมา13ปีย้ายไปอยู่กับดัลลัสแมฟริกแล้วครับเรียกว่ามีการซื้อสัญญาที่เหลืออยู่กับนิกแล้วก็เคลียร์กับนิกเรียบร้อยครับก็เซอร์ไมล์เซ็นสัญญากับมาฟริกแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าดีใจมากครับที่จะได้ร่วมทีมกับเดิร์กโนวิสกี้ไทสันแซนเลอร์นะครับและคนอื่นๆแล้วก็มีโอกาสลุ้นแชมป์ NBA ด้วยครับนี่คือข่าวจาก ESPN ครับ NBA.com บอกว่าเซอร์ไมล์เซ็นสัญญากับมาฟริกแล้วโดยการซื้อสัญญาที่เหลือกับนิกต้นสังกัดเรียบร้อยครับแล้วก็บอกดีใจได้เล่นกับไทสันแซนเลอร์เดิร์กโนวิสกี้เราที่จะไปแทนที่แบรนดอนไรท์ที่ไปอยู่บอสตันเซลติกเมื่อธันวาคมครับโดยที่ไทสันแซนเลอร์บอกว่าจะช่วยสตูมายปรับตัวให้เข้ากับทีมให้เร็วที่สุดครับดูข่าวกีฬารอบโลกที่น่าสนใจข่าวนึงกันต่อครับในช่วงของ Sport World ครับก็ยังเป็นข่าวร้ายของนิกนะครับเมื่อกี้ก็ที่เสียสตูดิโอไมไปล่าสุดนี่ก็ต้องไม่มีคาเมโลแอนโทนีหรือว่าเมโลแมนครับฟอร์เวิร์ดจอมทัพของทีมที่เตรียมเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บเข่าซ้ายส่งผลให้ต้องพักประมาณ 4-6 สัปดาห์ครับตามการประกาศของฟิลแจ็กสันประธานของนิกบอกว่าแอนโทนีเตรียมเข้ารับการผ่าตัดรักษาการเจ็บเข่าซ้ายครับซึ่งแพทย์จะทำการแก้ไขทั้งเส้นเอ็นแล้วก็ซ่อมแซมกระดูกสะบ้าเข่าซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าแอนโทนีจะกลับมาลงสนามได้เมื่อไหร่ครับจนกว่าการผ่าตัดจะเสร็จสิ้นครับถึงจะประเมินกันได้แต่คาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาพักประมาณ 4-6 เดือนซึ่งเชื่อว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีและลูกทีมคนสำคัญของเขาจะหายมาเป็นปกติแจ็คสันรู้ดีว่าอาการของแอนโทนีนั้นเป็นอาการที่รุนแรงแล้วก็เรื้อรังครับซึ่งมีทางเดียวที่จะสามารถทำให้หายขาดได้ก็คือต้องผ่าตัดเท่านั้นครับและการที่ลูกทีมของเขาตัดสินใจปิดซีซั่นทั้งที่สถานการณ์ของทีมกำลังร่อแร่อยู่ไม่ได้เป็นการตัดสินใจแบบกระทันหันแต่อย่างใดครับทั้งนี้เมโลแมนเองก็ต้องเผชิญกับอาการเจ็บเข่าซ้ายมาตั้งแต่ปี2011ครับก่อนจะกลับมากำเริบหนักเมื่อช่วงออสตาในฐานะแต่ในฐานะการที่เป็นผู้เล่นที่เป็นเจ้าถิ่นเพราะว่าแข่งขันกันที่ Madison Square Garden ทำให้เมโลแมนเนี่ยต้องฝืนลงเล่นเกมออสตาทั้งที่มีอาการเจ็บและฤดูกาลของเขาก็คงจะจบลงก็ไม่ต่างอะไรกับอนาคตของนิกส์ในซีซั่นนี้ที่โหผลงานย่ำแย่ครับกลายเป็นทีมที่มีสถิติแย่ที่สุดในลีกจากการชนะ10เกมแพ้ถึง43เกมครับก็แย่ทั้งไมโลแมนแล้วก็แย่ทั้งนิกเลยครับสนุกการรับรายการเวลช์โอเพ่นนะมัตติโอสตีเวนนักสนุกชาวเวลครับดีใจสุดๆหลังเอาชนะรอนนี่ออสลาวานแชมป์โลก5สมัยชาวอังกฤษได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีครับสตีเวนนะครับชนะออสลาวานในรอบ3ของเวลส์โอเพ่นที่มอเตอร์พอยต์อารีนาในคาร์ดิฟฮะซึ่งออสลาวานเป็นแชมป์เก่าและก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่รอบแพ้ไป3-4สตีเวนเข้าสู่รอบต่อไปโดยจะเจอกับมาโก้ฟูจากฮ่องกงครับมาโก้ฟูนั้นชนะแอชลีย์คาร์ตี้มา 4-2 ครับโดยสตีเวนให้สัมภาษณ์บอกว่าโชคดีที่ออสลาวานพลาดเองหลายครั้งนะทำให้ชนะได้ในที่สุดเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีเคยชนะในรายการ LG ครับที่อังกฤษบ้านของออสลาวานเมื่อปี2003ครับอย่างน้อยก็ทำให้แฟนๆชาวเวลส์ได้ลุ้นได้เชียร์อะไรบ้างแต่ก็ยังไม่ประมาทครับเพราะนี่เพิ่งจะมาถึงรอบ16คนสุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าก็พร้อมจะพลิกล็อกในแมตช์อื่นๆต่อไปครับ
ตอนนี้ยังไม่มีการแข่งขันออกมานะครับสำหรับล่าสุดวันนี้ที่จบรอบ3ไปเนี่ยมีจัดทรัมป์นะชนะไมเคิลเวสซี่4-2แล้วก็สตีเฟนแม็กไกวร์ชนะแซมแบ็คนะฮะ4-2ก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ครับเบลโชเพ่นทูสปอร์ต7นะช่อง8หรือว่าทูสปอร์ต HD 666ครับมาต่อกันที่การแข่งขันกอล์ฟโคแซงชั่นระหว่างเอเชียนทัวร์แล้วก็ยูโรเปียนทัวร์รายการฮีโร่อินเดียนโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ48ล้านบาทที่สนามเดลีกอล์ฟคลับในกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียวันแรกครับก็วันนี้คือนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจที่ลงแข่งขันก็มีธัญกรครองผาชับชัยนิราศประเดียดมากแสงอติวิจเจนวัฒนานนท์พรมมีสวัสดิ์แล้วก็พานุพงษ์พิทยารัตน์นะครับผู้นำปรากฏว่าเป็นของนักกอล์ฟจากแคนาดาก็คือทางด้านของลีริชาร์ดนะครับก็มีสกอร์อยู่ที่6อันเดอร์พาร์ขณะที่นักกอล์ฟไทยที่ผลงานดีที่สุดก็คือชับชัยนิราศครับอยู่อันดับที่เรียกว่าอยู่อันดับผู้นำร่วมนะครับก็มีสกอร์อยู่ที่6อันเดอร์พาร์เช่นเดียวกันครับ6อันเดอร์พาร์นี่มีอยู่5คนนะครับก็มีลีริชาร์ดนะครับมีนักกอล์ฟอินเดียก็คือทางด้านของชวาลาเซียนะครับแล้วก็ชัดชัยนิราศยังมีนักกอล์ฟอีกหลายคนนะครับอีก3คนที่มีสกอร์เท่ากัน6อันเดอร์พาร์ส่วนถาวรวิรัตจันทร์ครับแชมป์2สมัยวันแรกจบด้วยสกอร์รวม6โอเวอร์พาร์ครับแชมป์เก่ารายการนี้นี่ก็คือมูฮัมหมัดชิดิคูรามานจากบังกลาเทศซึ่งก็ในวันแรกทำ6อันเดอร์พาร์เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นผู้นำร่วมเช่นเดียวกันสำหรับมูฮัมหมัดชิดิคูรามานจากบังกลาเทศครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบที่2ได้ในวันพรุ่งนี้ครับทางช่อง2 Sport 5แล้วก็2 Sport HD 1ตั้งแต่เวลา 12:30 นเป็นต้นไปครับเทนนิส WTA รายการดูไบดิจิทัลฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพรางวัล 2,513,000 เหรียญสหรัฐครับที่ดูไบรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับเป็นการแข่งรอบก่อนรองชนะครับระหว่างกาบีนมูกูรุซารับจากสเปนเจอกับคาร่าโซเรสนาเบโรครับเพื่อนร่วมชาติมือ13ของรายการครับ she's going to change it so she'll probably get a warningส่วนเดี๋ยวมาดูนะว่าคู่นี้เป็นยังไงแต่ที่กำลังแข่งอยู่นี่คือรูซี่ซาฟาโรวานะมือ11ของรายการจากสหรัฐเช็กกับคาโรลินาพิสโความือ17ของรายการจากสหรัฐเช็กครับโดยที่ซาฟาโรวาชนะไป2-1เซตครับอันนี้เป็นภาพสดๆซึ่งน่าจะเป็นคู่ระหว่างนาวาโร่ครับพบกับมูกูรุซ่านะฮะโดยที่เดี๋ยวจะเล่นต่อไปนะยังไม่ได้ลงสนามติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ครับ True Sport HD 3 It's a second quarter final here a fourth of the year looking for a second semi in a row of course this year quarter final last year she beat Kvitova 7-6 in the third before losing to Cornet And of course she beat Kvitova again yesterday. ช่วงนี้ยังมีข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจครับไปดูกันในช่วงสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับดาวิดเฟเรนักเทนนิสหนุ่มมือ9ของโลกจากสเปนผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500รายการ Rio Open ที่ Rio de Janeiro ประเทศบราซิลไปแบบไม่เหนื่อยมากนักหลังชนะผ่านเทียโมเดอร์บาร์เกอร์คู่แข่งจากเนเธอร์แลนด์ที่ขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายระหว่างแข่งเซต2เกม3ขณะที่เฟเรกำลังนำอยู่1เซตกับ2เกมด้วยสกอร์7-6ไทเบรก10-8และ2-0
ทำให้เฟเรมีคิวเตรียมพบกับฮวนโมนาโกจากอาร์เจนตินาที่เอาชนะยาโคนิเมเนนจากฟินแลนด์ไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ1และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4ในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปโคลินมอนโกเมอรี่อดีตกัปตันผู้เคยพาทีมยุโรปคว้าแชมป์ไรเดอร์คัพเมื่อปี2010เชื่อแดเลนคลาร์กเหมาะสมกับตำแหน่งกัปตันทีมคนใหม่ในการสู้ศึกปี2016ที่สนามฮาซันไทน์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับรัฐมินเนโซตาสหรัฐอเมริกาเพราะคลาร์กเป็นบุคคลที่มีการสื่อสารที่ดีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นกัปตันทีมนอกจากนี้การที่เขาเคยเป็นแชมป์ดิโอเพนและเคยสร้างผลงานในศึกไรเดอร์คัพไว้มากมายจะทำให้เขาได้รับความเคารพจากลูกทีมอย่างแน่นอนสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA ออกกฎสั่งห้ามเหล่านักแข่งฟอร์มูล่าวันเปลี่ยนดีไซน์หมวกนิรภัยระหว่างฤดูกาลหวั่นกลัวแฟนๆจำไม่ได้หลังจากที่บรรดานักแข่งชื่นชอบการเปลี่ยนดีไซน์หมวกนิรภัยตามเทศกาลหรือบางทีก็มีการเปลี่ยนกันแบบเรสต่อเรสจนสร้างความสับสนให้กับคนดูอย่างมากซึ่งงานนี้เล่นเอาอเล็กซ์วูดอดีตนักแข่งของเบเนตองแมคลาเรนและวิลเลียมส์ถึงกับไม่พอใจจนออกมาทวีตข้อความด้วยใจความว่าห้ามนักแข่งเปลี่ยนดีไซน์หมวกเป็นเรื่องที่ตลกและไร้สาระสิ้นดีในช่วงหน้าครับมาดูเรื่องราวของทีมเอลทูเดย์ครับและไปดูเรื่องราวล่าสุดนะศาลปกครองสั่งยกฟ้องการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยครับสิบเก้ากุมภาพันธ์1984พิธีปิดโอลิมปิกฤดูหนาวที่ซาราเยโวประเทศยูโกสลาเวีย